บอลลีกหญิงเตรียมรูดม่านเปิดฉากแป้งหวังกระตุ้นกระแสลุ้นไปชิงแชมป์โลกบอลลีกหญิงของประเทศไทยเตรียมกลับมาเปิดฉากฤดูกาลใหม่อีกครั้งด้านมาดามแป้งหวังช่วยกระตุ้นกระแสเตรียมพร้อมฟุตบอลโลก2027บอลลีกหญิงมาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีเมนลีกฤดูกาลเศษ2024ส่วน25ที่ห้องแถลงข่าว127ราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากอดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่เคยไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกทั้งสองสมัยร่วมงานด้วยมาดามแป้งกล่าวว่าฟุตบอลหญิงสำหรับตนเป็นยิ่งกว่าความภาคภูมิใจเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยความรักความผูกพันตั้งแต่ยุคแรกที่ผ่านมาเส้นทางอาจจะไม่ง่ายแต่ก็สามารถไปฟุตบอลโลกได้ถึงสองสมัยด้วยกันแต่ต้องยอมรับว่ามีอีกหลายด้านที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงไทยให้ยั่งยืนไม่ใช่แค่สมาคมแต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันวันนี้แม้บทบาทของแป้งจะเปลี่ยนไปมาอยู่ในจุดที่ต้องบริหารทั้งระบบของฟุตบอลไทยแป้งอยากเห็นภาพบรรยากาศแห่งความสำเร็จและการเติบโตของฟุตบอลหญิงกลับมาอีกครั้งเรามีทรัพยากรที่มีความสามารถอยู่ทั่วประเทศไทยแต่ยังขาดเวทีแสดงความสามารถดังนั้นเราจึงต้องเริ่มขยับเรื่องนี้ไปด้วยกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้ฟุตบอลลีกหญิงได้มีเวทีพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องเพื่อโอกาสกลับไปเล่นฟุตบอลโลกอีกครั้งทั้งนี้ฟุตบอลโลกหญิงรอบสุดท้ายปี2027ยังต้องลุ้นว่าชาติใดจะเป็นเจ้าภาพระหว่าง3ประเทศของยุโรปกับ3ประเทศในอเมริกาแต่ไม่เป็นผลดีกับไทยทั้งสิ้นเนื่องจากชาติเอเชียไม่ได้โควต้าเจ้าภาพอย่างไรก็ดีทวีปเอเชียจะได้โควต้า6ทีมแม้ว่าจะน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาซึ่งได้8ทีมครึ่งแต่ว่าหากเราเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนนี้สร้างความแข็งแกร่งตั้งแต่ตอนนี้เชื่อว่าเราจะได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่3แป้งเคยเป็นผู้จัดการฟุตบอลหญิงมาตั้งแต่ปี20.2552เคยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว2สมัยในปี2015ที่แคนาดาและปี2019ที่ฝรั่งเศสดังนั้นอยากจะเห็นฟุตบอลหญิงไทยกลับมาสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งทุกเส้นทางมีขวากหนามทั้งสิ้นแต่ทุกปลายทางจะมีดอกไม้เช่นเดียวกันอยากให้ทุกคนช่วยกันเพื่อเรียกกระแสของฟุตบอลหญิงไทยกลับมาอีกครั้งนายกบอลไทยกล่าวอีกว่าได้มีการมอบหมายให้ดร.หนึ่งฤทัยสัตว์ทองเวียนโค้ชหญิงโปรไลเซนคนแรกของไทยและผู้ที่เป็นครูฟุตบอลหญิงของไทยที่ผ่านประสบการณ์ร่วมกับตนในฟุตบอลโลกมาแล้วเข้ามาร่วมทำงานเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงให้กลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งสำหรับฟุตบอลหญิงไทยวีเมนลีกฤดูกาล2024การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นคือไทยวีเมนลีกดิวิชั่น1และไทยวีเมนลีกดิวิชั่น2โดยทุกนัดจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTubeไทยวีเมนส์ลีกการแข่งขันแบ่งออกเป็น2เลขโดยจะแข่งขันแบบเย่าเยือนและเริ่มนัดแรกในวันที่2มีนาคมและเลข2วันที่8มิถุนายนและไปจบฤดูกาลในวันที่28มิถุนายนโดยฟุตบอลไทยวีเมนส์ลีกดิวิชั่น1ทีมแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทพร้อมได้สิทธิ์ไปเล่นในรายการ AFC Women Champions League ฤดูกาลเศษ2024ส่วน25รอบเพลย์ออฟซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สโมสรหญิงจากไทยจะได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ส่วนรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 350,000 บาทและอันดับ3ได้เงินรางวัล 200,000 ส่วนทีมอันดับ 7-8 จะต้องตกไปเล่นในระดับดิวิชั่น2
โดยแต่ละทีมจะได้เงินสนับสนุนแบบให้เปล่าเป็นจำนวนรวม 150,000 บาทซึ่งแบ่งจ่ายเป็น2งวดขณะที่ฟุตบอลไทยวีเมียนลีกดิวิชั่น2ทีมแชมป์และรองแชมป์จะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นมาเล่นในดิวิชั่น1และได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทและ 150,000 บาทตามลำดับส่วนอันดับ3ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทขณะที่อันดับ7และ8จะต้องไปเล่นรอบคัดเลือกในฤดูกาล2025โดยแต่ละทีมจะได้เงินสนับสนุนแบบให้เปล่าเป็นจำนวนรวม 100,000 บาทซึ่งแบ่งจ่ายเป็น2งวดชมพู่พรพันธ์ขอทำเต็มที่พา IBK ลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟหยอดอยากเล่นที่เกาหลีต่อชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์ชาวไทยของสโมสร IBK เอาโทษทีมในลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกของเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าตนเองและทีมยังไม่ยอมแพ้กับไขว่คว้าโอกาสการเข้ารอบเพลย์ออฟของลีกจากรายงานดังกล่าวระบุว่านักวอลเลย์บอลวัย30ปีคือ1ใน7เซตเตอร์ตัวหลักของลีกโดยอยู่ในอันดับ5มีเปอร์เซ็นต์การเซตสำหรับ 38.8%อย่างไรก็ตาม IBK เอาโทษรั้งอยู่ในอันดับ5ของตารางคะแนนมีอยู่44แต้มตามหลัง GS Kartek Seoul อันดับ4อยู่1แต้มและห่างจากแดจอนเรดอันดับ3ซึ่งเป็นพื้นที่เพลย์ออฟถึง9คะแนนโดยชมพู่พรพันธ์ระบุว่าฉันพอใจกับผลงานส่วนตัวของตัวเองในระดับหนึ่งฉันเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีและผลงานของฉันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งเช่นกันทีมของเรามีความแข็งแกร่งพอที่จะผ่านเข้ารอบตัดเชือกค่ะแต่ในตอนนี้ผู้เล่นในทีมอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนักมีอาการบาดเจ็บดังนั้นมันส่งผลกับผลงานของทีมด้วยแต่เราจะไม่ยอมแพ้ที่จะผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟค่ะเราจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดจนกว่ามันจะถึงที่สิ้นสุดค่ะฉันรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากค่ะเมื่อได้เห็นแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้และแฟนๆชาวไทยมาดูที่สนามและตะโกนเรียกชื่อฉันฉันจะทำให้ดีที่สุดจนกว่ามันจะถึงจุดสิ้นสุดเพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุนของแฟนๆค่ะนอกจากนี้ลูกยางสาวไทยยังกล่าวถึงโอกาสในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมดังแห่งลีกวอลเลย์บอลเกาหลีใต้โดยกล่าวว่าฉันต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการต่อสัญญาค่ะแต่ฉันอยากเล่นที่เกาหลีใต้ในซีซั่นหน้าผิดสังเกตอยู่3วันเข้าห้องน้ำเป็นลมต้องหามเข้าที่นอนวินัยไกรบุตรเข้ารบเผยผลตรวจร่างกายผิดสังเกตอยู่3วันเข้าห้องน้ำเป็นลมต้องหามเข้าที่นอนวินัยไกรบุตรเข้ารบเผยผลตรวจร่างกายหลังไม่ไหวแฟนๆแห่ให้กำลังใจสอบถามอาการเปลี่ยนที่นอนล่าสุดเผยคลิปเมฆวินัยไกรบุตรต้องเข้าไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยระบุข้อความว่าเปลี่ยนที่นอนขณะมานอนให้น้ำเกลือให้ยาฆ่าเชื้อยาบำรุงเลือดจากนั้นจะให้เลือดโดยในคลิปต้องมีคนคอยลูบหัวให้เมฆวินัยไกรบุตรอยู่ตลอดซึ่งได้รับการชี้แจงว่าเพราะพี่เมฆคันหัวไม่ได้มานั่งเล่นหัวพี่เมฆผู้ใหญ่แต่อย่างใดขณะที่เมฆเล่าอาการว่าผิดสังเกตอยู่3วันเข้าห้องน้ำทำไมเป็นลมต้องหามกลับเข้ามาที่นอนลองมาเช็คดูวันนี้ปรากฏว่าขาดธาตุเหล็กขาดเลือดจาก40เหลือ16ขาดธาตุอาหารหลายตัวเลยร่างกายเลยไม่ไหวแต่ไม่เกี่ยวกับโรคตุ่มน้ำพองไม่เกี่ยวกันขณะที่เอ๋ภรรยาอยู่ข้างๆด้วยท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้หายไวๆพร้อมทั้งสอบถามถึงอาการโรคตุ่มน้ำพองหลังพบอาจารย์ไพศาลลัวร่างกายดีขึ้นหรือโดยอยากให้หายเร็วๆ